ในปี2021นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าตื่นเต้นครับสำหรับคันธนูของฮอยเพราะว่าในปีนี้เนี่ยฮอยก็มีคันธนูรุ่นใหม่ๆออกมาให้เราได้ลองใช้กันเนี่ยหลายรุ่นเลยนะครับหนึ่งในตัวนั้นนะครับในฝั่งของ Recurve ก็คือตัวนี้ครับตัวฮอย Arcos ฮอย Arcos เนี่ยเป็นคันธนูเป็นไรเซอร์ในระดับกลางครับคำว่าระดับกลางก็คือเป็นคันธนูที่มีคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับดีกว่าระดับเริ่มต้นราคาไม่ได้สูงมากไม่ได้แบบแพงจนมากจนถึงระดับแข่งขันก็คือเป็นคันธนูที่สำหรับคนที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะครับอยากได้คันธนูคันแรกหรือว่าใครที่อยากจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันอยากได้คันธนูที่ดีหน่อยแต่ว่ายังไม่อยากจะลงทุนมากเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งคันธนูที่น่าสนใจมากนะครับตัวฮอย Arcos ตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรู้จักกันครับว่าตัวฮอย Arcos ตัวนี้มีจุดเด่นแล้วก็มีรายละเอียดตรงไหนบ้างครับสำหรับตัวฮอย Arcos ตัวนี้นะครับสเปคคร่าวๆของมันก็คือเป็นคันความยาว25นิ้วนะครับไรเซอร์25นิ้วก็คือเราสามารถจะเลือกริมใส่ได้ก็จะได้ความยาวคันตั้งแต่66ถึง70นิ้วแล้วแต่ขนาดริมที่เราใช้นะครับตัวระบบริมตัวพ็อกเก็ตตรงนี้เป็นแบบ ILF ก็คือสามารถจะใส่กับริมยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ได้ครับที่เป็นระบบ ILF ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานของริมหลายๆยี่ห้ออยู่แล้วนะครับตัวไรเซอร์ตัวนี้เนี่ยทำด้วยอลูมิเนียม CNC มีน้ำหนักประมาณ 1,340 กรัมก็คือเป็นน้ำหนักมาตรฐานทั่วไปของตัวไรเซอร์ของฮอยนะครับการออกแบบของคันเป็นทรงลักษณะที่เรียกว่าฮอยออริจินอลจีโอเมทรีก็คือเป็นตำแหน่งที่การออกแบบของกริปนะครับตัวกริปตัวทิลเลอร์โบลด้านบนด้านล่างเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันเป็นองศาที่ทำให้เราสามารถจะยิงได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งฝึกหัดยิงธนูเริ่มต้นมือใหม่ก็สามารถจะยิงควบคุมคันได้ง่ายตัวคันตัวนี้นะครับก็มีช่องให้เราสามารถจะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ในสำหรับการแข่งขันทั้งในแบบของรีเคิร์ฟแล้วก็แบบแบร์โบครับสามารถจะใส่สูตรเล็งได้ใส่ตัวพลังเจอร์นะครับใส่สเตบิไลเซอร์ตัวแดมเปอร์ด้านบนนะครับสามารถจะใส่ได้ถึง3จุดก็คือตัวด้านบนตรงนี้ด้านล่างด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็คือใส่ถ่วงน้ำหนักเพิ่มได้อย่างเต็มที่เลยไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ยิงรีเคิร์ฟหรือว่าคนที่ยิงแบร์โบต้องการถ่วงน้ำหนักมากๆนะครับก็สามารถจะใส่ทั้งด้านหน้าด้านหลังเพิ่มน้ำหนักไปได้เต็มที่เลยถือว่าเป็นคันธนูที่สามารถจะตอบโจทย์ความต้องการนะครับของนักธนูที่อยากได้คันธนูดีๆทั้งการยิงแบบรีเคิร์ฟแล้วก็แบร์โบครับในคันตัวฮอย Arcos ตัวนี้นะครับก็มีการนำเทคโนโลยีหลายอย่างเอามาจากคันรุ่นท็อปอย่างตัว XC แล้วก็ Formula XI นะครับที่เอามาใส่ในตัวคันนี้อย่างแรกก็คือที่บอกไปเมื่อกี้คือลักษณะของ Geometryทรงของคันการออกแบบคันนะครับแล้วก็จะมีตัวทิลเลอร์โบลตัวน็อตตรงนี้สำหรับในการตั้งทิลเลอร์แล้วก็การปรับน้ำหนักปอนน้ำหนักดึงสายนะครับที่สามารถจะปรับบวกลบได้ประมาณ 10% เช่นสมมุติเราใช้ลิมประมาณ30ปอนก็อาจจะเพิ่มไปถึง33ลดลงมาได้ถึง27บวกลบได้ประมาณ 10% นะครับปรับทิลเลอร์โบลตรงนี้ได้แล้วก็มีตัวการปรับตัวเซนเตอร์อะไลเมนต์ที่เราสามารถจะปรับตัวแนวของลิมให้ได้ในแนวตรงนะครับที่เราสามารถจะตั้งและปรับได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัว Arcos ตัวนี้ถอดแบบมาจากตัว XC แล้วก็ XI ก็คือตัวลักษณะของกริปที่เป็นตัว High Performance Grip ของ Hoy นะครับเป็นกริปแบบ Medium High ที่มีความสูงชันขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถจะเข้ากระชับเข้ากับมือเป็นตำแหน่งความสูงความชันที่ผมว่าหลายคนลองยิงลองจับแล้วจะชอบมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นด้วยความที่เป็นกริปแบบเดียวกันเลยถ้าถึงจุดนึงที่เราต้องการจะเปลี่ยนคันนะครับขยับขึ้นไปสู่คันรุ่นท็อปเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้โดยที่ความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนไปน้อยมากเพราะลักษณะกริปเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยครับโดยรวมแล้วนะครับฮอย Arcos ตัวนี้เป็นคันธนูระดับกลางที่ผมว่าเหมาะกับการใช้งานแบบตั้งแต่ทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่คนมือใหม่ที่อยากได้คันธนูคันแรกหรือใครที่อยากจะได้คันธนูดีๆสำหรับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการยิงแบบรีเคิร์ฟหรือว่าแบบแบร์โบนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยคันธนูตัวนี้คุณภาพดีมากนะครับตามมาตรฐานของฮอยเลยผลิตในอเมริกานะครับที่โรงงานของฮอยมีการทำสีหลายสีให้เลือกใช้นะครับมีสีเนี่ยจะเป็นการทำสีแบบ powder coat นะครับเป็น powder coat แบบผิวด้านจะไม่ได้เป็นสีแบบผิวเงานะครับสีสันสวยๆให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับก็ใครลองดูครับใครที่อยากจะได้คันธนูที่แบบผมว่าเป็นคันธนูระดับที่ใช้งานได้แบบคันเดียวใช้งานได้ยาวๆไปเลยถ้าสำหรับใครที่อยากได้คันธนูคันแรกก็แนะนำตัวนี้เลยครับ Hoy Arcos นะครับก็สามารถจะมาลองยิงได้แล้วครับที่อาชวีไทยเรามีคันให้ลองยิงดูแล้วก็หรือใครที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วจะเอาเฉพาะไรเซอร์ก็ได้หรือว่าใครที่อยากได้อุปกรณ์ทั้งชุดทางอาชวีไทยของเราก็มีจัดเป็นแพ็คเกจที่เป็นอุปกรณ์ครบชุดพร้อมยิงไว้ให้ทุกคนเลือกใช้ได้ครับ